สุทินระบุด่านสำคัญในการประชุมสภาวันนี้อยู่ที่การหาข้อยุติตามข้อบังคับที่41ในการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำพร้อมย้ำเพื่อไทยไม่ได้เตรียมเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีวันนี้แน่นอนเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวธีรเดชงามหรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS นะครับรายงานว่านายสุทินคลังแสงส.ส.พรรคเพื่อไทยระบุว่าได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมวันนี้ถือว่าเป็นสปิริตของพรรคโดยส่วนตัวภูมิใจและก็ยินดีส่วนเกมจะพลิกหรือไม่นั้นต้องรอดูข้อบังคับที่41ว่าจะเสนอชื่อนายพิธาได้หรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นด่านแรกและขณะนี้ยังมี2ความคิดที่เห็นไม่ตรงกันอยู่โดยบางส่วนเห็นว่าไม่สามารถเสนอซ้ำเพราะขัดต่อข้อบังคับที่41อีกส่วนนึงเห็นว่าสามารถเสนอได้ซึ่งประธานรัฐสภาจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกอย่างหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับว่าประธานรัฐสภาจะวินิจฉัยเองหรือจะให้สมาชิกเป็นผู้โหวตทางนี้ข้อบังคับดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหากผ่านด่านนี้ได้ก็จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าไม่ผ่านด่านนี้ก็จะจบและไม่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ส่วนกรณีที่หากวันนี้ไปแล้วพรรคเพื่อไทยยังจะจับมือกับพรรคก้าวไกลอยู่หรือไม่นั้นนายสุทินก็ย้ำว่าคงจะมีการพูดคุยกันกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะเดินหน้าต่อแต่เมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจร่วมกันส่วนจะมีพรรคอื่นเพิ่มเติมในใจหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่มีพรรคอื่นอยู่ในใจที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งต้องรอการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ในวันนี้ก่อนจึงจะมาตัดสินใจว่าจะมีพรรคอื่นเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ส่วนกรณีที่ว่ามีการขอเสียงเพิ่มเติมเพื่อช่วยทำให้ผ่านด่านข้อบังคับที่41หรือไม่นั้นนายสุทินก็บอกว่าคนที่จะดันข้อบังคับที่41ให้ผ่านก็จะต้องขอเสียงสนับสนุนและต้องประสานงานกันซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะเพื่อไทยก็ต้องการให้ผ่านเช่นกันพร้อมกับย้ำว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เตรียมเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพราะต้องดูจากการประชุมสภาในวันนี้หากไม่ผ่านด่านข้อบังคับที่41ทุกอย่างก็จบและต้องไปดำเนินการกันต่อในสัปดาห์หน้าโดยยอมรับว่าวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยในการถกเถียงกรณีข้อบังคับที่41และฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาก็มีความเห็นเป็น2ทางนะครับเพื่อสามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะฮะของไทย PBS กฎหมายเลข3และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS ด้วยนะครับ